ตีแผ่ชีวิตแซบร้อนชาเรยาหญิงหลายผัวปลุกกระแสความแซบแรงไม่แผ่วตั้งแต่ต้นเรื่องตามดูชีวิตสุดร้อนชาของเรยาหญิงงามแต่รูปและแสนทะเยอทะยานถูกคนบ้านตระกูลเชงเล่นงานโดยการส่งลูกชายคนเล็กอย่างเกียรติกรเข้ามาปั่นหัวเรยาให้หลงแต่งงานด้วยแต่พอถึงวันกลับทิ้งเจ้าสาวให้รออย่างเดียวดายเรยาพ่ายแพ้อย่างราบคาบเพราะนอกจากบ้านที่ถูกยึดไปแล้วเงินสักบาทก็ไม่เหลือไว้ให้เธอตัดสินใจกลับมาที่เมืองไทยหางานและหาเหยื่อคนใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของเธอกลับมาสวยงามอีกครั้งเธอได้งานที่ธนาคารข้ามชาติแห่งหนึ่งในตำแหน่งประชาสัมพันธ์ด้วยความช่วยเหลือจากประกายทองไฮโซสาวใหญ่ที่ชื่นชอบเรยาตั้งแต่แรกเห็นเธอได้พบกับเป้าหมายรายใหม่นั่นคือเดวิดกรรมการผู้จัดการหนุ่มซึ่งมีเยาวยอดเลขาส่วนตัวเป็นคู่มั่นแต่เรยาหาได้แค่ไม่สร้างความทับแค้นใจให้กับเยาวยอดจนต้องเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ซึ่งคือเกียรติกรยิ่งพอเกิดเรื่องแบบนี้เธอก็ยิ่งไปพบเขาบ่อยขึ้นจนความอเข้าใจและใกล้ชิดทำให้ทั้งคู่มีใจให้กันทางฝั่งคู่ของเรยาก็หวานอยู่ได้ไม่ถึงปียอดยิ่งพ่อของเยาวยอดนายพลชั้นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจล้นมือก็จัดการแก้แค้นให้ลูกสาวจนเดวิดต้องกระเด็นออกจากเมืองไทยไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากชีวิตแต่งงานที่จบลงเรยามีโอกาสพบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตอีกหลายคนเรยาได้รู้จักกับรอยบุญเด็กหนุ่มหน้าตาดีหลานชายของประกายทองที่ความจริงแล้วรอยบุญเป็นแค่เด็กหนุ่มที่ประกายทองเลี้ยงดูเอาไว้ด้วยความสัมพันธ์ลึกซึ้งประกายทองแนะนำให้เรยารู้จักปรเมศนักธุรกิจเจ้าของผับหลายแห่งผู้ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้เขาบอกกับเรยาว่ากำลังจะหย่า กับแก้วกัลยาภรรยาของเขาและจะมาแต่งงานกับเรยาทั้งที่ความจริงแล้วปรเมศทั้งเกรงและกลัวแก้วกัลยาอยู่ไม่น้อยความสัมพันธ์ของเรยาและปรเมศถูกแก้วกัลยาจับได้ในที่สุดเกียรติกรช่วยเหลือเรยาแบบที่เพื่อนมนุษย์จึงกระทำแต่กลับทำให้เรยาเข้าใจว่าเขายังมีใจให้เธออยู่แอบและการช่วยเหลือครั้งนั้นทำให้เรยารู้ว่าเกียรติกรกับเยาวยอดกำลังคบหากันข่าวเฉาเกี่ยวกับเรยาถูกปล่อยออกมาทำให้เธอต้องไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักตากอากาศของประกายทองโดยที่รอยดุลตามไปหาและทั้งสองก็มีอะไรลึกซึ้งกันอย่างเร่าร้อนประกายทองจับได้ว่าถูกทั้งคู่สวมเขาเรยาจึงพอได้รู้ถึงกรรมพืชที่แท้จริงของรอยบุญเธอโกรธมากที่โดนรอยบุญหลอกจึงขอยุติความสัมพันธ์นี้เรยามีโอกาสใกล้ชิดกับยอดยิ่งเธอเริ่มต้นแผนการแก้แค้นเยาวยอดด้วยการยั่วยวนยอดยิ่งเขาเลี้ยงดูเรยาเป็นเมียเก็บจนทำให้ภรรยาของยอดยิ่งช้ำใจจนหัวใจวายตายฝ่ายรอยบุญที่ตอนนี้ไม่เหลือใครก็พยายามมาหาเรยาโดยใช้เรื่องชั่วๆที่ทั้งคู่ทำร่วมกันมาแรกเลยเรยาจึงฟ้องยอดยิ่งว่ารอยบุญคือผู้อยู่เบื้องหลังการถูกฉุดของเยาวยอดทำให้ประกายทองผู้ที่ตัดความสงสารรอยบุญไม่ขาดยิ่งแค้นเรยามากยิ่งขึ้นและตัดสินใจปิดปากที่ไม่มีหูรูดของเรยาซะในคืนสุดท้ายของงานศพนงเยาว์เรยาไปที่งานศพอย่างทุกข์ใจและรู้สึกพ่ายแพ้เพราะคนรอบตัวทิ้งเธอไปหมดเหลือเพียงสิ่งเดียวที่เป็นสมบัติของเธอคือลูกชายที่เธอยกให้กับครอบครัวตระกูลเชงไปแล้ววันรุ่งขึ้นเรยาไปที่คฤหาสน์แดงของตระกูลเชงเพื่อขอพบลูกสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เธอยังมีเหลืออยู่แต่ไม่มีใครยอมให้เธอพบเลยเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่ของเรยาจะพบจุดจบเช่นไรติดตามต่อได้ในละครเรื่องเรยาดูย้อนหลังครบทุกตอนได้ที่ YouTube ช่อง 8